อันที่สังคมออนไลน์กันบ้างนะคะขณะนี้มีการส่งเตือนเรื่องราวของคนที่เสียชีวิตคาดว่าเพราะกินวิตามินซีกับกุ้งในวันเดียวกันค่ะเรื่องนี้จริงหรือไม่ติดตามในชัวร์ก่อนแชร์กับคุณพีรพลอนุตระโสดค่ะวิตามินซีมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันและบำรุงหลอดเลือดครับแต่ว่าบนโซเชียลมีการแชร์กันว่าหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตเพราะกินวิตามินซีแล้วไปกินกุ้งเกิดสารหนูในร่างกายหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและต้องรีบบอกเตือนกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ครับผมจึงเดินทางไปสอบถามจากนักวิชาการกินกุ้งกับวิตามินซีแล้วถึงตายเรื่องนี้จริงไหมครับไม่มีข้อมูลชัดเจนเลยนะครับว่าผู้หญิงคนนี้มีตัวตนจริงไหมโปรเฟสเซอร์ที่อ้างว่าพูดเรื่องนี้มีจริงไหมข่าวนี้มันเหมือนถูกสร้างขึ้นมาลอยๆนะครับแล้วถ้าเราไปดูเรื่องของการมีสารหนูที่ว่ามันก็ไม่จริงอย่างนั้นนะครับในอาหารทะเลหรือในกุ้งมันก็ไม่ได้มีสารหนูเยอะอย่างที่ว่านะครับยังไม่พบว่ามีหลักฐานปรากฏทั้งในหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เขากล่าวอ้างหรือว่าบุคคลที่เขากล่าวอ้างนะคะก็ยังไม่พบว่ามีข้อมูลที่เป็นจริงดูกันทีละตัวการรับประทานวิตามินซีมีอันตรายไหมครับก็ยังไม่พบว่าเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วทำปฏิกิริยากับสารใดในร่างกายนะคะอีกทั้งวิตามินซีเนี่ยถ้าเรารับประทานไปเกินกว่าที่ร่างกายจะรับได้เนี่ยร่างกายก็จะขับออกมานะคะในรูปปัสสาวะค่ะส่วนสารหนูหรืออาร์เซนิกกลุ่มเดียวกันแต่มี2แบบคือแบบอินทรีย์พบตามธรรมชาติกับแบบอนินทรีย์เช่นยาฆ่าแมลงจริงๆสารที่พบในกุ้งหรือว่าเปลือกกุ้งนะคะก็จะเป็นในรูปของสารหนูที่เป็นสารอินทรีย์มากกว่าสารอินทรีย์เนี่ยปกติเนี่ยมีในธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็พบว่าจะไม่มีพิษต่อร่างกายมากนักถ้าเราได้รับในปริมาณที่ไม่มากค่ะแล้วพอมาเจอกับวิตามินซีจะเป็นพิษอย่างที่แชร์กันไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราบริโภคนะครับวิตามินซีกับกุ้งเนี่ยในอาหารทั่วไปที่เรากินอยู่เนี่ยครับก็มีอย่างนั้นอยู่แล้วเช่นตัวอย่างเช่นต้มยำกุ้งที่เราทานเนี่ยครับจริงๆเราใส่มะนาวนะครับใส่เรื่องของน้ำที่มันเปรี้ยวๆลงไปผสมกับเนื้อกุ้งตรงนั้นก็คือวิตามินซีกับเนื้อกุ้งอยู่แล้วจริงๆปกติเนี่ยเราก็ทานอาหารพวกกุ้งกับน้ำจิ้มซีฟู้ดซึ่งมันก็มีวิตามินซีที่จากมะนาวค่อนข้างเยอะอยู่แล้วค่ะครับก็จะเห็นว่าไม่มีใครเป็นอะไรนะครับเราพูดถึงเอากุ้งเผามาจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวๆหรือว่าส้มตำใส่กุ้งแห้งก็ไม่ได้เกิดสารหนูที่ว่าฉะนั้นเหมือนเรื่องนี้เหมือนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคนหวาดกลัวแล้วก็แพร่ไปเฉยครับเราก็สามารถรับประทานกุ้งได้ตามปกตินะคะที่เรารับประทานกันทั่วไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราควรเลือกรับประทานหลากหลายชนิดนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะได้รับสารพิษเดิมๆนะคะแล้วก็อีกทั้งยังต้องควรจะบริโภคผักผลไม้นะคะเพื่อว่าใยอาหารในผักผลไม้เนี่ยจะช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ดูดซับสารพิษแล้วก็กำจัดออกจากร่างกายจะเป็นดีที่สุดค่ะและควรระวังสารพิษจากแหล่งจับหรือเพาะเลี้ยงที่ปะปนไปกับอาหารด้วยครับสรุปแล้วที่ห้ามกินกุ้งกับวิตามินซีนี่เป็นอย่างไรครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่จริงนะคะไม่ควรแชร์ต่อค่ะมั่วอย่าแชร์ครับกุ้งยังกินได้วิตามินซีก็ยังกินได้ครับเรื่องที่แชร์กันนี้วนเวียนเป็นข่าวลือบนโซเชียลมานานนับ10ปีถึงเวลาเลิกแชร์ครับแอดไลน์ของสำนักข่าวไทยไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์@tnamcord หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อส่งมาให้เราตรวจที่ชัวร์ก่อนแชร์